วันนี้เราจะมาทำแพมเพิร์สน้องหมานะคะวันนี้น้องหมาเราเป็นรอบเดือนนะคะนอนแล้วจะเลือที่นอนเราต้องใส่แพมเพิร์สให้น้องนะคะวิธีการทำก็คือนี่เป็นแผ่นรองฉี่แผ่นเล็กนะคะแล้วก็มีสก๊อตเทปสก๊อตเทปแบบนี้นะมีกรรไกรนะคะเราก็มาตัดอันนี้ก่อนนะตัดขอบตรงนี้ออกนะคะอันนี้เราตัดเสร็จแล้วนะแล้วเราก็จะมาพับกะประมาณนี้นะให้ตัวน้องพับแบบนี้นะคะพับแบบนี้นะแล้วก็มาพับขึ้นอีกทีหนึ่งนะเพื่อจะตัดให้เอาหางน้องหมาออกมาเอาหางน้องออกมานะคะแบบนี้นะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะให้มีรูแบบนี้นะคะโอเคแต่ป้าเอาน้องหมามาใส่เลยนะคะน้องหมาเย็นเลยนะคะใส่เลยค่ะใส่เลยโอ้โหอย่าใส่ให้นะคะอย่างนี้นะใส่แบบนี้นะหนูยืนค่ะน้องพิงนะคะเก่งนะเก่งจังเลยค่ะเก่งจังเลยทีนี้เวลาน้องหมาเลือดออกเลือดก็จะเลอะที่แพมเพิร์สนะคะใส่เลยใส่ไม่ต้องแน่นมากนะเดี๋ยวน้องหมาจะรำคาญเดี๋ยวน้องจะรำคาญนะคะแล้วก็เอาสก๊อตเทปแปะเลยค่ะนี่นะคะแปะแบบนี้นะฉี่น้องหมาก็ฉี่ได้เลยนะคะน้องก็ฉี่ได้เลยถ้าเรากลัวหลุดเราก็เอาสก๊อตเทปพันไปเลยพันแบบนี้ไหมนะคะโอเคอันนี้น้องใส่ถุงฉี่แล้วนะคะแค่นี้พอไม่ต้องแน่นมากนะเดี๋ยวน้องจะอึดอัดไม่เสร็จแล้วโชว์หน่อยค่ะโชว์หน่อยค่ะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็เอาไปทำตามได้นะเวลาที่น้องเป็นรอบเดือนนะคะวันนี้คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ